นี่คืออะไรเหรอไม่น่าเสียนะวันนั้นพวกหนุ่มๆได้เจอของแปลกเขาเห็นแล้วสินี่เฮียนี่คืออะไรกันนะอันนั้นนะเอาไว้ใช้แข่งล่าสมบัติกันแข่งล่าสมบัติคืออะไรเหรอฮะพวกขโมยจะรู้เป็นคู่แข่งฉันไม่บอกดีกว่าคู่แข่งเหรอคู่แข่งคู่แข่งอะอยู่นี่เองอยู่นี่เขากำหนดคนลงแข่งกีฬาแล้วนะอะแข่งกีฬาเหรอแล้วสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเอชมีงานแข่งกีฬาประจำภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำภาควิชาว่าเรายังไม่ได้เข้าภาคเป็นทางการนี่แล้วลงในฐานะทีมปีสามมีทีมอาจารย์ลงด้วยเหรอเอาละการแข่งล่าสมบัติให้หาวุฒิรุอย่าตัดสินเองสิยังไม่รู้เป็นอะไรเลยก็เป็นการแข่งหาของในกล่องให้เจอเหรอเขาเสมือนว่านี่เป็นก้นของวัวไม่ผิดแน่ๆล่ะทำแบบนี้ไงแล้วก็ตรวจดูว่าอวัยวะภายในเป็นยังไงมั่งอะเป็นการแข่งแบบนี้ไงไม่เห็นจะรู้จักเลยนี่แกโดนลงก็แล้วกันว่าแกเก่งด้วยวิชาคลำหาอวัยวะภายในนี่แต่มือแกยาวกว่าก็น่าจะเก่งกว่าไม่เอาแกรักษาวัววัวไม่เห็นเคยร้องนี่มันกล่องไม่ใช่ก้นวัวเหมือนกันแล้วน่าไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่พวกเธอคิดหรอกนะจ๊ะแข่งกีฬาต้องไม่ใช่ออกรบกันนะถูกต้องแล้วดูดิที่เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดเขาเขียนว่าอะไรมั่งเนี่ยปาร์ตี้รื่นเริงใจทั้งกินทั้งเต้นเน้นความฮานี่แหละคือชะตาชีวิตงานกีฬาเป็นเหมือนการผ่อนคลายสำหรับพวกเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากนักหรอกนะอะไรกันนี่เองเลยทำใจสบายรอให้ถึงวันแข่งก็แล้วกันที่แท้เป็นแบบนี้เองเหรอเป็นงานกีฬาแบบพวกผู้ใหญ่เขาไปหายเครียดหน่อยแต่ทั้งกินทั้งร้องถ้าหมอนั่นรู้คงนั่งเสียดายแน่ๆเลยโยฮาร่าเหรออ้าวพวกเธอมีอะไรกันอีกเหรอต้องมีบางอย่างท่าทางต้องเสือให้รู้ซะแล้วใช้ท่าแบบนี้ท่าแบบนี้เหรอครับใช่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 เมื่อความแข็งแกร่งของมือไงความแข็งแกร่งของมือการแข่งครั้งนี้เราต้องเอาชนะให้จงได้นะครับจะหนึ่งแน่นอนรับรองครับครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่มีใครเอาจริงกับการแข่งขันในครั้งนี้หรอกท่าทางจะไม่ธรรมดานะฮะเห็นต้องห่วงพวกเธอก็หนุ่มสุดกันอยู่แล้วคุณโจเดี๋ยวผมไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นคุณโอกาดะในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่ไม่สมควรรู้ความรับงานแข่งกีฬาครับไม่เห็นแม่ต้องมีสิครับไม่มีต้องมีครับหรือว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรครับคนก็เรียกว่าการกำจัดแห่งนรกการกำจัดแห่งนรกเหรอเป็นเกมการลงโทษทีมที่ได้รางวัลที่โลงไงแล้วจะจบงานกีฬาแล้วก็จะจัดปาร์ตี้ต่อที่ตรงสนามเลยเขาว่ากันอย่างนั้นเพชรเก็บกวาดลองคิดดูนะกองขยะหลังงานปาร์ตี้คนเป็นร้อยๆอ่ะคิดดูสิเป็นการลงโทษแกที่น่ากลัวหน้าฉันยังขยะแขยงเลยอาจารย์อุริจิฮาระอาจารย์สัญญาวราช
เห็นว่าจะลงแข่งกันด้วยนะเนี่ยในเมื่อทีมอาจารย์สู้พลังวัยหนุ่มพวกเราไม่ได้ดังนั้นแผนการของพวกเขาก็คือตั้งใจให้เราแพ้เกมโดยหลอกเราเพื่อไม่ให้เราเตรียมตัวลงแข่งพวกทีมอาจารย์เอ้ยความแตกจนได้อย่างนี้มันต้องสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันคิดว่าจะเอาชนะแรงของพวกเราได้อย่างนั้นเหรอครับเนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอต้องฟังเราทีมอาจารย์จะต้องชนะทีมพวกเธอเด็กปีศาจไม่ได้คอยดูก็แล้วกันชนะได้ก็เอาเลยและแล้ววันการแข่งขันกีฬาก็เริ่มขึ้นเอาเข้าจริงดูจะมีแต่คณะสัตวแพทย์เท่านั้นเองเอาที่พร้อมทีมได้ที่1ได้3แต้มทีมที่2ได้ไป2แต้มส่วนทีมข้อที่3ได้แต้มเดียวและทีมหลังจากนั้นก็เอาไข่ต้มไปกินก่อนโอ้ตัวชนะแล้วขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณครับพูดต่อเร็วๆเพื่อที่จะนับคอยได้เลยไปเลยเลยแค่ระยะอย่างเดียวคงไม่พอขอโทษทีนะทีมอาจารย์ที่มีแต่คนหมดแรงและทีมที่มีแรงแต่ไม่ค่อยเก่งด้านกีฬายังทีมปีสามดูท่าสองทีมนี้กำลังจะแข่งหนีกันไปที่โลกันอยู่การประกาศผลคะแนนก็เริ่มขึ้นเอาละต่อไปวิ่งม้ากันฝากเลยนะพวกเราครับตอนนี้เราเอาอยู่แน่เลยเรียกว่าใช้พลังได้เต็มที่เลยล่ะอย่างน้อยๆก็ชนะทีมอาจารย์ได้แล้วกันแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะกี้กองเป็นแฮนดี้แฮนดี้ก็เป็นเรื่องปกตินี่นะแค่นั้นคงไม่เป็นไรหรอกนะเป็นอะไรไปล่ะอาจารย์ทั้งสองล่ะครับรีบเป็นม้าเร็วๆทำไมพูดแบบนั้นฉันเป็นจ็อกกี้ส่วนเธอเป็นม้าฉันขี่ม้าเก่งกว่านะและชินกับการบังคับม้าด้วยฉันจะขอเป็นจ็อกกี้เองใช่ไหมซิซิคุระคุงอ๋อครับถามว่าชอบม้าก็ต้องเป็นม้าสิถึงจะสุขสมใจเนาะที่จะมาคุงเนาะอยากเป็นแล้วก็เชิญเลยเห็นไหมล่ะพร้อมเขาบอกว่าพร้อมแล้วตายแล้วไปเมื่อคืนดื่มมากไปหน่อยอ่ะทำยังไงดีล่ะอุรุชิฮาระคุงทีปีสามก็นำห่างเราไปแล้วนะทีนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะให้ฉันจัดการเองเออทีค่ะรับเปียวจังเปียวจังอยู่ไหมมีกระต่ายชื่อเปียวจังไหมครับมีไหมมีไหมเปียวจังไม่มีเปียวจังมีไหมมีไหมเปียวจังเปียวจังมีครับโอ้ขอเท้าเราจังขอยืมหน่อยนะเปียวจังไม่ให้เห็นไหมครับเปียวจังอยู่ตรงนี้แล้วครับ